ครับก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับช่วงต้นคลิปจะไปเร็วหน่อยนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปทำการเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นของรถออโต้ฮอนด้านะครับเพื่อนๆก็ไม่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคิกสกูปปี้นะครับเพื่อนๆนะครับตัวนี้จะเป็นการเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นของ Honda Scoopy i คันที่ทำเครื่องแล้วก็ทำคลิปมา 4-5-6 คลิปแล้วนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นเลยเราก็ต้องถอดชุดนะครับแคล้งสายพานโดยเฉพาะน็อตตัวที่ถอดกำลังถอดอยู่ตอนนี้ก็คือตัวที่ต้องระวังให้เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าหัวรูดบล็อกเราไม่ดีทำหัวรูดมันจะถอดไม่ได้นะครับหลังจากที่ถอดออกมานะครับเพื่อนๆนี่เราก็มาดูตรงนี้นะครับตัวนี้สึกหรอไหมนะครับไอหูเนี่ยนะครับหูที่เพื่อนๆเห็น2หูนี่ถ้าไม่กลมนะครับถ้าเป็นสามเหลี่ยมก็แสดงว่าหูสึกนะครับจะมีเสียงดังเวลาสตาร์ทนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับถ้าเราถอดออกมานะครับนี่ไอตัวนี้พังแล้วนะครับเพื่อนเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นชุดลูกปืนวันเวเหมือนกันนะนะครับเฟืองสตาร์ทเนี่ยนะครับไอตรงนี้มันพังแล้วนะครับมันไม่มีสปริงดันกลับนะครับเพื่อนๆมันพังแล้วนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับลูกค้าก็ไม่ได้สั่งเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆนี่ตรงนี้จะเป็นวันเวสตาร์ทนะครับเพื่อนๆสปริงอยู่ข้างหน้าสปริงมันเสียไปแล้วนะครับสปริงมันขาดนะครับมันจะเด้งกลับช้านะครับเพื่อนๆก็มีส่วนหนึ่งที่ทำให้ชุดเฟืองสตาร์ทอาจจะติดขัดกันนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆเราก็มาทำการถอดนะครับชุดชามหน้าหรือว่าชามใบพัดนะครับเราต้องใช้บล็อกลมหรือบล็อกไฟฟ้านะครับในการถอดนะครับเพื่อนๆขนาดบล็อกลมนะครับลม120ปอนด์ยังแทบจะไม่ออกเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นบล็อกไฟฟ้าโอเคออกง่ายแน่นอนนะครับเพื่อนๆแต่หลังจากคลายออกมาก็มีแหวนข้างใน1ตัวนะครับเพื่อนๆนะครับนี่มีเฟืองสตาร์ทนะครับเฟืองสําหรับเกี่ยวสตาร์ทเท้านะครับเพื่อนๆในรถบางรุ่นนะครับพัดลมสามารถแยกออกมาได้นะครับบางรุ่นก็เป็นยางเชื่อมมาติดกันเลยนะครับสําหรับ Honda นะครับถอดออกมาตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กเด้อนะครับ Honda เป็นเหล็กนะครับถ้า Yamaha เป็นมิเนียมทั้งตัวนอกตัวในนะครับเพื่อนๆถอดออกมานะครับนี่ตรงนี้บูทไม่มีแหวนรองนะครับเพื่อนๆตรงนี้ไม่มีซินนะครับเพื่อนๆจะแห้งเลยนะครับไม่มีซินไม่ต้องใส่จาระบีแต่ว่าถ้าไม่ใส่เลยก็ไม่ได้เดี๋ยวเป็นสนิมเอาจาระบีรูปนิดๆนะครับเพื่อนๆถอดออกมานะครับเปิดประกับออกมานะครับฝาครอบออกมานะครับฝาครอบก็จะมีแผ่นซับเสียงไฟเบอร์ซับเสียงนะครับ3ตัวแล้วก็เป็นชุดเม็ดตุ้มอีก6เม็ดนะครับเพื่อนๆเม็ดตุ้มตัวนี้จะเป็นเม็ดตุ้มใหญ่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับ Honda ก็จะเป็นตุ้มใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับไม่เหมือน Honda ไม่เหมือน Yamaha นะครับ Yamaha มีทั้งรุ่นตุ้มเล็กรุ่นตุ้มกลางรุ่นตุ้มใหญ่นะครับเพื่อนๆมีหลายรุ่นเหลือเกินของ Yamaha นะครับ Honda เขาจะขนาดเท่ากันแต่ว่าน้ำหนักไม่เท่านะนะครับนี่นะครับถอดออกมานะครับก็เช็คด้วยว่าชิ้นส่วนมีครบหรือเปล่านะครับหรือว่าลูกค้าไปทํามาที่อื่นมาก่อนเราไหมเขาใส่มาครบไหมเราก็ต้องทําการตรวจเช็คนะครับทีนี้หลังจากที่เราถอดออกมานะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่น้ํามันเครื่องเราหายนะครับก็คือไอซินตัวนี้นะครับมันมักจะรั่วนะครับของตระกูล Honda นะครับเพื่อนๆตามฮอนด้ารถออโต้นี่แหละนะครับการที่เราจะเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นนะครับเราก็ต้องทําการถอดซินตัวนี้ออกมานะครับวิธีการถอดซินนะครับก็ต้องเอากิฟล็อกออกก่อนนะครับเป็นกิฟล็อกหุกนะครับแบบหุกนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็พยายามเอาออกให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับกิฟล็อกตัวนี้ถอดยากนะครับถ้าครีมเราไม่ดีนะครับมันจะไม่ออกนะครับเพื่อนหลังจากถอดกิฟล็อกออกมานะครับก็เอาไขควงแบนงัดออกมาเลยนะครับเพื่อนๆงัดทิ้งไปเลยนะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งละรั่วซึมอยู่แล้วนะครับ2เรางัดออกมามันเสียอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆทุกครั้งที่งัดตัวนี้ออกมาก็ต้องทําการเปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ได้เปลี่ยนอยู่แล้วดูจากรอยน้ํามันเยิ้มซึมเนี่ยก็คือหมดสภาพไปแล้วแข็งโป๊กไปแล้วนะครับเพื่อนๆหลังจากที่งัดออกมาเพื่อนๆก็สามารถเอาโซ่ราวลิ้นออกได้เลยนะครับเพื่อนทีนี้นะครับเพื่อนๆเราก็มาทําการนะครับใส่โซ่ราวลิ้นตัวใหม่เข้าไปก่อนนะครับเพื่อนๆใส่โซ่ราวลิ้นตัวใหม่เข้าไปนะครับก็นี่นะครับถอดยังไงก็ใส่อย่างนั้นนะครับก็ดูวิธีการใส่แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ
นี่นะครับก็ค่อยๆดันส่วนหนึ่งเข้าไปก่อนนะครับเพื่อนๆเอาค่อยๆดันเข้าไปก่อนทีนี้มือเรานิ้วเราสั้นนะครับจะเอามือนิ้วไปดึงโซ่เราลิ้นให้ขึ้นมาข้างบนมันก็ดึงไม่ได้ใช่ไหมนะครับเพื่อนๆนะครับเราก็จะมีตัวช่วยอยู่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าผมใช้อะไรเป็นตัวช่วยนะครับในการดึงโซ่เราลิ้นนะครับนี่มันขยับมายากมากเลยนะครับเพราะว่านิ้วเรามันสั้นนะครับล้วงไปล้วงมาเดี๋ยวแข็งเครื่องบาดมืออีกอ๋องานจะเข้านะครับเพื่อนๆคมด้วยนะแข็งเครื่องนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับมาดูตัวช่วยของผมในการนะครับดึงนะครับเพื่อนๆดึงโซ่เราลิ้นขึ้นมาก็คือใช้หัวซี่เราหรือว่าซี่ลวดมอไซค์เรานะครับเอายาวๆเข้าไปเกี่ยวขึ้นมาเลยนะครับเกี่ยวดึงไว้แล้วก็ดันเข้าไปก็จะเกี่ยวมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็เอาโซ่เราลิ้นเข้าไปในฟันเฟืองให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆทีนี้ฟันเฟืองถ้าดูดีๆมันจะมี3ฟันนะครับ3ชุดนะครับเพื่อนๆเราจะเอาไว้ชุดตรงกลางนะครับเพื่อนๆนะครับผมจะเอาดันเข้าไปไว้ในชุดตรงกลางนะครับไม่รู้ทํามาหลอกอะไรเยอะแยะเลยนะครับฟันเฟืองมีทั้ง3ชุดเดี๋ยวให้ดูว่ามันมี3ชุดยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตอนนี้ขออนุญาตทําการใส่ไปก่อนนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะครับใส่ไปด้วยดึงไปด้วยดึงให้ตึงนั่นแหละนะครับให้เข้าไปสวมเข้ากับฟันเฟืองดีๆนะครับเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวตกนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับเห็นไหมนะครับมันอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อนๆนะครับเอาให้เพื่อนๆดูดีๆนะครับเพื่อนๆอยู่ตรงไหนนะครับฟันเฟืองเห็นไหมมันจะมี3ชุดนะครับเพื่อนๆมี3ชุดเราจะใส่ตรงกลางนะครับเพื่อนๆด้านขอบซ้ายขวาก็ไม่รู้หรอกเขาทำมาเพื่ออะไรนะครับถ้าใส่ไม่ตรงเดี๋ยวงานจะเข้านะครับเพื่อนๆดังนั้นพยายามใส่ก็ให้ตรงดูด้วยนะครับว่าฟันเฟืองตัวไหนเป็นฟันเฟืองของโซ่เราลิ้นนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็นะครับทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดก่อนเช็ดก่อนนะครับเพื่อนๆเช็ดก่อนนะครับคือตอนนี้ยังไม่ล้างนะครับเพื่อนๆตอนนี้ยังไม่ล้างนะครับผมมาใส่หลักการก็คือเช็ดให้สะอาดก่อนนะครับเอาเบนซินมาเช็ดก่อนนะครับหลังจากเช็ดทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็หาซินมาใส่นะครับเพื่อนๆนะครับก็เอาซินมาใส่นั่นแหละนะครับใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับซินนะครับจริงๆแล้วซินตรงนี้ก็สวมเข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆแต่ดูแล้วนะครับซินมันหลวมผิดปกตินะครับเพื่อนๆเป็นหลวมๆนะครับเพื่อนๆเหมือนมือจะดันเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนๆสุดท้ายนะครับผมก็ต้องทากาวก่อนนะครับทากาวบริเวณขอบนะครับแล้วก็เอามือดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปให้พ้นนะครับให้พ้นตำแหน่งจิ๊บล็อกนะครับเพื่อนๆนะครับว่าจะไม่ทากาวแล้วนะครับแต่มันดูเหมือนหลวมๆนะครับน้ำมันอาจจะซึมออกตรงขอบนี้ด้วยหรือเปล่านะครับที่ว่ามันเยิ้มๆซึมๆอยู่ข้างในเนี่ยนะครับเนี่ยผมก็จะเอามือดันเข้าแบบนี้แหละนะครับดันเสร็จนะครับเช็ดทําความสะอาดนะครับแล้วก็ใส่จิ๊บล็อกเข้าไปนะครับนี่นะครับเช็ดไปก่อนนะครับล้างทีหลังนะครับเพื่อนๆเพราะว่าผมไม่อยากให้คราบฝุ่นคราบพวกนี้ไหลเข้าไปภายในห้องเครื่องนะครับผมก็เลยทําการประกอบซินเข้าไปก่อนแล้วผมจะมาล้างทีหลังนะครับเพื่อนๆเพราะว่ากลัวน้ำมันจะล้างคราบสกปรกเข้าไปในห้องเครื่องนะครับเพื่อนๆก็เลยจำเป็นต้องใช้วิธีนี้นะครับนี่นะครับทีนี้ก็มาใส่กิ๊บล็อกก็เอาด้านเรียบเข้าไปเอาด้านนูนออกมานะครับเพื่อนๆนะครับก็ดูด้วยเวลาถอดนะครับเขาใส่มาผิดหรือเปล่านะครับนี่นะครับใส่ไม่เข้าทำไงครับก็นะครับถ้ามันเข้าไปมุมนึงแล้วก็เอาไขควงแบนมาตบให้มันกระเด้งเข้าไปก็ได้นะครับหลังจากที่คิดว่าใส่กิ๊บล็อกเข้าไปในร่องแล้วเราก็พยายามหมุนกิ๊บล็อกดูนะครับเพื่อนๆถ้ากิ๊บล็อกหมุนได้ก็แสดงว่าเข้าล็อกแล้วนะครับแต่ถ้าหมุนไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่เข้าล็อกนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยสำหรับวิธีการเปลี่ยนโซ่เราลิ้นแบบไม่ต้องผ่าเครื่องนะครับเพื่อนๆคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆ FC ครับ